กิจกรรมนี่มีทั้งโรงพยาบาลกรุงเทพและกรุงเทพสิริโรฒใช่ไหมคะกรุงเทพภูเก็ตและกรุงเทพสิริโรฒน่าสนใจมากนะคะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามหัวข้อฟิตหุ่นเปลี่ยนชีวิตพิชิตเบาหวานกับดร.ออนแอร์วันนี้พบกับแพทย์หญิงสุพรสาครินทร์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและเมตาบอลิซึมซึ่งคุณหมออยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วรู้สึกว่าจะมีกิจกรรมครั้งสำคัญเลยแล้วก็เกิดขึ้น2ที่เลยทั้งที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์นะคะแต่ว่าคราวนี้เราจะไปดูกันก่อนว่าพูดถึงเรื่องของเบาหวานที่ต้องบอกว่าเราจะมีการคุยกันเรื่องของเบาหวานเนื่องจากว่าจะมีวันเบาหวานโลกใช่ไหมคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอไม่คุณหมใอช่ค่ะปกติวันเบาหวานโลกก็จะวันที่14พฤศจิกาของทุกปีอะค่ะปีนี้ก็ทางที่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็โรงพยาบาลศรีโรจน์นะคะจะจัดกิจกรรมร่วมกันนะคะในเดือนพฤศจิกาก็คือวันที่5พฤศจิกาเนี้ยค่ะค่ะก็คือโอ้อีกไม่กี่วันนี้แล้วปลายสัปดาห์นี้แล้วที่จะมีกิจกรรมใช่ค่ะถูกไหมคะสุดสัปดาห์นี้เพราะเนี่ยเราก็เลยต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเบาหวานก่อนจะถึงวันทีนี้เบาหวานคืออะไรคะคุณหมอเบาหวานเนี่ยก็คือเป็นโรคที่ร่างกายมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเกินปกติอะค่ะส่วนสาเหตุก็จะมีได้หลายสาเหตุอะค่ะที่เราจะรู้จักกันในประชากรทั่วไป90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะเรียกว่าเบาหวานชนิดที่2นะคะซึ่งกลไกการเกิดโรคในของแต่เบาหวานแต่ละชนิดไม่เหมือนกันอย่างชนิดที่2เนี่ยเรากลไกการเกิดโรคเนี่ยเกิดจากภาวะดื้ออินซูลินค่ะหมายความว่าร่างกายเนี่ยยังสามารถผลิตอินซูลินได้อยู่แต่ว่ามันความสามารถในการลดน้ำตาลเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยอะค่ะอันนี้จะเจอประมาณ80-90%ของประชากรทั่วไปค่ะส่วนจะมีเบาหวานชนิดพิเศษอื่นๆอย่างเช่นเบาหวานชนิดที่1ซึ่งกลไกจะเกิดจากที่ร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เลยจำเป็นต้องใช้อินซูลินจากภายนอกอะค่ะแล้วก็จะมีเบาหวานเกิดจากที่มีโรคอื่นๆจำเพาะอย่างเช่นตับอ่อนมีปัญหาด้วยตัวของตัวตับอ่อนเองหรือว่าเบาหวานในผู้หญิงตั้งครรภ์ค่ะค่ะสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่มันจะเกิดกับใครยังไงคะคนที่หญิงตั้งครรภ์เท่านั้นหรือว่ากลุ่มไหนยังไงที่ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยงอันนี้จะพูดถึงในกรณีเบาหวานชนิดที่2ที่เจอกับประชากรส่วนใหญ่ของโลกหรือของประเทศไทยนะคะปัจจัยเนี่ยมันมีทั้งลักษณะของพันธุกรรมอย่างเช่นในครอบครัวมีประวัติคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยค่ะมีเบาหวานก็เราอาจจะมีพันธุกรรมที่ผิดปกติที่ถ่ายทอดตามครอบครัวมาหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นความผิดปกติระดับยีนหรือสารพันธุกรรมของเราเองนะคะรวมถึงการที่ใช้ชีวิตนะคะการดำรงชีวิตของเราไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปบางคนกินติดหวานกินน้ำหวานเยอะรูปร่างอ้วนไม่ค่อยได้ขยับตัวอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่พวกนี้มันจะมีปัจจัยหลายๆอันมาผสมกันนะคะค่ะจำเป็นไหมว่าคนที่ชอบทานหวานตัวอ้วนน้ำหนักเยอะเท่านั้นถึงจะเป็นคนผอมเป็นได้ไหมคะคุณหมอจริงๆคนผอมเป็นได้นะคะเพราะว่าแต่เราจะเจอในคนรูปร่างใหญ่มากกว่าเนื่องจากว่าพอรูปร่างใหญ่เนี่ยนั่นแปลว่าเขากินเยอะเราขยับตัวน้อยโอกาสที่จะเจอก็เยอะกว่าแต่คนรูปร่างปกติก็เป็นได้นะคะก็พวกนี้จะมีเรื่องของอายุแล้วก็พันธุกรรมอย่างที่แจ้งไปค่ะ
ค่ะคุณหมอเจอบ้างไหมคนผอมๆแต่ว่าเป็นเบาหวานแล้วส่วนใหญ่คนพอผอมเป็นเบาหวานแล้วเขารู้ตัวไหมคะหรือส่วนใหญ่ส่วนมากแล้วจะมารู้ตัวกันตอนไหนยังไงอ๋อคือคนผอมๆก็มีนะคะปัจจุบันก็มีเยอะขึ้นเพราะว่าจริงๆผอมก็ไม่ได้แปลว่าการดำรงชีวิตเขาจะดีบางคนอาจจะกินน้อยก็จริงแต่ไม่ได้ค่อยออกกำลังมีกล้ามเนื้อน้อยอะไรเงี้ยค่ะค่แะต่จริงๆแล้วก็ในปัจจุบันนะคะด้วยความที่เรามีความรู้เกี่ยวกับเบาหวานเพิ่มขึ้นในประชากรทั่วไปแล้วก็มีความตระหนักรู้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะคะก็จะเจอยังไม่ทันมีอาการของเบาหวานหรอกค่ะแต่ว่าไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเจอหรือทางบริษัทเขาตรวจร่างกายตรวจเลือดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเจอก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเป็นเบาหวานหรือมีความผิดปกติของระดับน้ำตาลแต่ในบางกลุ่มก็ยังมีอาการได้อยู่ถามว่าเอ๊ะอาการเบาหวานเราจะสังเกตยังไงใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะประวัติที่แบบมาแบบโอ้ยออกจากตำราก็คือคนไข้ก็จะมาเล่าว่าเนี่ยเนี่ยไปปัสสาวะโดยเฉพาะท่านผู้ชายปัสสาวะข้างทางแล้วมดไต่ตามที่เราปัสสาวะทิ้งไว้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งว่าโอ้ยมีน้ําตาลในปัสสาวะหรือบางคนอาจจะมาด้วยหิวน้ําเยอะปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะปัสสาวะกลางคืนหรือว่ามีน้ําหนักตัวลดหรืออ่อนเพลียหรือบางคนก็อาจจะมาด้วยอุ้ยเป็นฝีบ่อยๆหรือว่ามีการติดเชื้อบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องระวังในกลุ่มนี้ด้วยค่ะค่ะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ตรวจสุขภาพแล้วเจอก็คือมีอาการมาอาการแสดงออกมาแล้วถึงได้ทําให้มาหาคุณหมอถูกไหมคะใช่นะคะใชแล้่วก็จะคพ่ะบส่วนใหญ่เวลาที่มาเนี่ยมันมีขั้นไหมคะว่าเบาหวานมันมีขั้นไหนยังไงแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มาหาคุณหมอจะเจอในระยะไหนแล้วโอเคก็เบาหวานจริงก็ไม่ได้บอกว่ามีขั้นไหนเพียงแต่ว่าเราอาจจะแยกง่ายๆว่ามีภาวะแทรกซ้อนแล้วหรือยังภาวะแทรกซ้อคน่ะเบาหวานเนี่ยมีหลายอันกันบอกว่ามีภาวะแทรกซ้อนนั่นบ่งว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำตาลมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วก็คุมไม่ค่อยดีอะค่ะถามว่าภาคว่ะะแทรกซ้อนจะมีอะไรบ้างส่วนตัวก็จะให้จำตาไตหัวใจนิ้วเท้าแล้วก็สมองค่ะตาก็คไตือหัวใจนิ้วเท้าแคล้่วะก็สมองแต่ละอย่างก็คือค่ะห้าอมัันนค่ะค่ะแต่ละอันคือมันมีความผิดปกติอะไรยังไงโอเคอันนี้จะพูดถึงภาวะแทรกซ้อนในคนไข้ที่ครั้งแรกที่มาเจอเราว่าเป็นเบาหวานเราต้องหาว่าเขามีปัญหากับภาวะแทรกซ้อนเบาหวานหรือยังนะคะเพราะบางคนค่ะบางท่านอาจจะไม่ทราบเนาะก็อย่างตคา่ะปัญหาของเบาหวานที่คุมไม่ดีจะเกิดจอประสาทตาเสื่อมนะคะบางคนเสื่อมถึงขั้นมองไม่เห็นแล้วก็ถ้าคุมน้ําตาลไม่ดีหรือปล่อยทิ้งไว้อะค่ะก็จะเกิดเรื่องของการสูญเสียการมองเห็นซึ่งตาเทียมในปัจจุบันมันยังทดแทนไม่ได้นะคะอันนคี่้ะโดยทั่วไปตามมาตรฐานแล้วในเบาหวานทุกรายที่เราวินิจฉัยนะคะโดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่สองครั้งแรกปุ๊บเราขอคนไข้เลยว่าขอให้ไปเจอหมอตาเพื่อคัดกรองจอประสาทตานะคะเพราะเราไม่จำเป็นต้องรอให้สูญเสียการมองเห็นเราค่อยตรวจนะคะเพราะมันจะสายเกินไปอ่ะตาและก็ไตใช่ไหมคะอันนี้น่าจะตทุากยคนน่าจะพอรู้ว่าโอ้เบาหวานแล้วกลัวลงไตอะไรเงี้ยค่ะคือไตเนี่ยไตคนเราจะเสื่อมตามอายุอยู่แล้วค่ะตามเป็นเรื่องธรรมชาติเพียงแต่ว่าการที่เรามีเบาหวานแล้วก็ความดันที่คุมได้ไม่ดีระยะเวลานานจะเหมือนเร่งคันเร่งให้ไตมันเสื่อมลงเร็วนะคะคใน่ะปัจจุบันส่วนตัวว่าก็ยังดียังมีฟอกไตหรือปลูกถ่ายเปลี่ยนไตแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องการให้คนไข้เบาหวานเกิดปัญหาก็ต้องป้องกันคือส่วนตัวว่าป้องกันภาวะแทรกซ้อนเป็นอันที่ควรจะทำค่ะส่วนโรคหัวใจกับสมองก็คือมันจะสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็หลอดเลือดสมองขาดเลือดซึ่งพวกนี้เรายังไม่สามารถที่จะตรวจคัดกรองได้คือต้องรอให้มีอาการแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะแนะนำให้คนไข้ดูแลตัวเองนะแล้วก็คุมเบาหวานให้ดีในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงตรงนั้นค่ะส่วนอคัน่ะที่ห้าก็คือนิ้วเท้านิ้วถามว่าสำคัญยังไงเพราะว่าเวลาน้ําตาลสูงตลอดเวลาพิษของน้ําตาลจะทําให้หลอดเลือดส่วนปลายมีปัญหาทําให้เลือดมันไปเลี้ยงตรงส่วนปลายไม่ค่อยดีแล้วก็จะทําให้เส้นประสาทเสื่อมก็คือบางคนชาเท้าอะไรเงี้ยค่ะเหยียบของแหลมคมไคม่่ะรู้สึก
ถ้าเกิดบังเออิืญเรามเดินสวนไปเดินชายหาดเนี่ยค่ะแล้วไปเกิดไปเหยียบของบางอย่างหรือไปเหยียบทรายร้อนๆถ้าเราชาเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้แล้วเราก็จะไม่ชักเท้าหนีใช่ไหมคะก็จะเกิดแผลผุพองพอมีแผลปุ๊บก็ติดเชื้อง่ายถ้าติดเชื้อคุมได้ยากลามถึงกระดูกบางคนอาจจะต้องถึงขั้นตัดนิ้วเท้าหรือเคยมีลามถึงขั้นตัดมาถึงตรงหัวเข่าก็มีซึ่งก็จะสูญเสียอวัยวะค่ะส่วนตัวเราต้องป้องกันดีที่สุดค่ะค่ะทีนี้วิธีป้องกันยังไงดีคะคุณหมอเพื่อโอเคเอางี้ตั้งแต่ป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวานแล้วพอเป็นถ้าเกิดเป็นเบาหวานจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนโอเคค่ะสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะถ้ายังไม่เป็นโรคเนาะเราก็บอกว่าโอ้ยควรจะฝึกตัวเองให้มีการกินการอยู่หรือการใช้ชีวิตที่เป็นแนวทางสุขภาพดีถามว่าคืออะไรก็คือเลือกของกินที่มันมีประโยชน์หลากหลายครบหมู่พยายามฝึกกินไม่ติดหวานนะคะคือประเด็นคือคต่้ะองฝึกไม่กินหวานเนาะผลไม้กินจำกัดส่วนคือยังให้กินแต่กอินืจมำกัดนิดนึงเพราะว่าผลไม้บางชนิดโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยผลไม้จะค่อนข้างหวานเนี่ยค่ะกับแล้วก็ให้ออกกำลังนะคะเพราะว่าอคอก่ะกำลังเป็นสิ่งดีทำให้เรามีการขยับตัวใช้พลังงานใช้น้ำตาลแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนถัดมาเนี่ยก็ควรจะนอนให้ดีอืมแล้วก็ลดความเครียดเพราะทุกอย่างเนี่ยคือร่างกายคนเรามันเป็นวงจรมันเชื่อมโยงกันหมดนะคะค่ะอันนี้ค่กะ็คือสำหรับการป้องกันให้เรามีสุขภาพดีไม่ว่าป่วยหรือไม่ป่วยก็ควรทำนะคะแล้วพวกนี้คมัน่ะต้องฝึคกุณอหมะอค่ะนี่ว่านอนให้ดีคือนอนยังไงแล้วก็กินผลไม้ที่กินแต่พอดีจะขนาดไหนโอเคคุณหมอโอเคกค็่ะสำหรับเอาเรื่องนอนก่อนแล้วกันค่ะถ้านอนคให่ะ้ดีเนี่ยก็คือพยายามอย่านอนดึกก็ประมาณสักอืม4 ทุ่มก็น่าจะเข้านอนได้แล้วค่ะเพราะว่ามีงานวิจัยในเมืองนอกเนี่ยบอกว่าถ้านอนดึกก็จะเพิ่มโอกาสที่น้ําหนักเพิ่มขึ้นเนื่องจากฮอร์โมนเรามีการหลั่งสมมติถ้าเรานอนดึกมันก็มีหลั่งฮอร์โมนบางอย่างที่มันอาจจะไม่เป็นตามธรรมชาติอะค่ะถึงแม้เราบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้กินของข้าวต้มกลางดึกนะแล้วทำไมยังอ้วนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นกลไกธรรมชาติในการควบคุมอะค่ะถ้าเราทําผิดธรรมชาติบางทีระดับการสมดุลของฮอร์โมนมันก็เปลี่ยนไปค่ะแล้วก็นอนให้ดีเนี่ยก็ประมาณ6 ถึง 8 ชั่วโมงจะเป็นอันที่ดีนอนเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีค่ะมันมีผลหมดค่ะมันเป็นวงจรส่วนผลไม้เนี่ยคือถ้าเราไปอ่านงานวิจัยของเมืองนอกเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยเน้นผักเน้นผลไม้แต่ผลไม้เมืองนอกเนี่ยจะมีแค่ตระกูลเบอร์รี่อะซึ่งมันค่ะน้ําตาลมันน้อยกว่าในผค่ละไม้ในเมืองไทยผลไม้ในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะต้องมานั่งเรียนรู้อะค่ะว่าแต่ละแบบแต่ละชนิดเนี่ยให้น้ําตาลมันเยคอวะรจนะ้ํากินตาขลนานดไ้หนอยใช่ถูกต้องค่ะคือส่วนตัวหลักการเนี่ยคือไม่ได้ห้ามทั้งหมดแต่ให้กินคอย่่ะางฉลาดอันนี้ต้องฝึกอะค่ะแล้วค่ะของบ้านเราส่วนใหญ่จะเน้นพวกน้ําตาลค่อนข้างเยอะขนมอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างน้ำตาลสูงแล้วเราก็มีโอกาสที่จะเกิดเบาหวานและน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยค่ะสัก้็นอยๆ่าคงุณผบอลกไม้ค่ะค่ะอยากให้คุณหมอให้ตัวอย่างคร่าวๆอย่างเช่นโอตัเวคอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดๆว่าอย่างเช่นถ้าอันนี้คจะ่ทะานได้สักแค่ไหนยังไงแหอย่างเงี้ยค่ะมันคุเณป็หมนอคำถามที่ดีค่ะเพราะว่าอันนี้พยายามจะฝึกเพราะว่าตัวเองก็อยู่เมืองไทยมาตลอดนะคะดังนั้นเราต้องคือยังไงดีนะอะไรเงี้ยหลักการเนี่ยเราก็บอกว่าผลไม้หนึ่งชนิดหนอึ่ืงมส่วนต่อมื้อค่ะวันหนึ่งเนี่ยไม่ควรเกินสองครั้งไม่ควรเกินสองครั้งยังไงหนึอ่ง่ะชนไิม่ดเกินเกินอ่ะก็คหนืึอ่งกิสน่ไดว้นแค่สองมื้อไม่เกินนั้นค่ะสมมติบางคนแบบว่าอุ้ยฉันจะกินผลไม้ล้างปากมันทุกมื้อเลยวันหนึ่งกินห้โาอ้รอบผลไม้ออันืนี้ก็มเยอะไปใช่ไหมคะเอราืก็บอกมว่าเอ๊ะคำว่าหนึ่งชนิดอย่างเช่นผลไม้ยอดฮิตของหมอเบาหวานก็คือฝรั่งแก้วมังกรแอปคเป่ะิลนะคะเนื่องอ่ะจากว่าคําว่าหนึ่งส่วนของแต่ละผลไม้ไม่เท่ากันอย่างค่ะฝรั่งนะคะแอปเปิลหนึ่งส่วนก็คือหนึ่งผลไซส์เล็กนคะ่คะะส่วนแก้วมังกรประมาณครึ่งผลนะคะค่ะเวลากินเราให้เลือกเอาสมมุติคุณจะกินฝรั่งก็กินฝรั่งไปหนึ่งส่วนอืมไม่ต้องไปเบิ้ลไม่ต้องไปเบิ้ลแก้วมังกรต่อนะคะมันจะเกินเนาะค่ะ
ส่วนถ้าคเป่ะ็นผลไม้ที่เป็นลูกใหญ่ๆอะค่ะอย่างเช่นค่ะแตงโมสับปะรแตงโมดสับปะรดแคนตาลูปหรือว่ามะละกอที่มันเป็นผลใหญ่ๆที่เราต้องแบ่งอะค่ะค่ะคหน่ึะ่งส่วนเท่ากับ8 คำกัดนะคะกัดได้8 คำเราเรียก1 ส่วนหรือถ้านึกอภะไราพไมน่ะครอับอกตามรถเข็นนะคะสิบคห้่าะบาทที่เขาขาย15ค่ะบาทอันนั้นเราเรียก1 ส่วนอ๋โอควต้ามีเท่านั้นอ๋ออ๋อเราพอดีไคม่่ะมีรูปให้มันเลยไม่ค่อยเห็นภาพค่ะแต่ถ้าเกนึิกดอสอกมครมับติค่ะผลไม้นึกทีอ่อกอย่างนี้เป็นพค่ะวงอ๋ๆอย่อางเช่นค่ะองุ่อนงุ่นลำไยบองกอง ค่ะอันนี้ได้5 เม็ดห้าเโมอ็้ดโหเท่ากับห้หานึ่งเม็สด่เอวนงเหรอใช่แล้วก็ต้องอันนี้คือหมายถึงว่าเราจะเกินกินยังไงให้มันไม่เกินสัดส่วนนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนน้ำตาลในผลไม้เนี่ยไม่ได้ขึ้นกับรสชาติอย่างเช่นค่ะเสาวรสอะค่ะก็คือคมั่นะอมเปรี้ยวค่อนข้างเด่นกว่าหวานแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลไม้ที่น้ำตาลสูงดังนั้นจำกัดสุขภาพก็อาจจะแค่2 ผลพออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้เป็นค่กะารคำแนะนำว่าโอเคเป็นเบาหวานแล้วฉันอยากกินเนาะแล้วอย่างอันนี้เอามาจากที่อาจารย์ที่ขอนแก่นนะคะปีก่อนแกเคยถ่ายรูปทุเรียนเนาะว่าค่จะะกินยังไงดีโอ้เอ้ยเบาหวานให้กินทุเรียนได้ด้วยแกบอกให้กินห้าบาทให้กินแค่5 บาทถึง 10 บาทพอเวลาเขาเป็นขยัางไงยอะคะค่ะบอกเลยก็คือหัวแม่มือค่ะเท่าหนูโป้งให้กินแค่เม็เนดี้แยค่นั้นใช่เพราะว่าทุเรียนนโอ้้ำตาลสูงอะค่ะดังนั้นเราสจูำกงัดค่ะใช่ค่ะสมมุติถ้าคนไข้คอย่ะากกินอยากกินมากเลยคุณหมอบอกให้แค่นี้ค่ะจะกินไหมคะไม่งั้นถ้ากินเดินก็ต้องไปเดินเพิ่มออกแรงเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะค่ะพอพูดถึอังนเรนืี่้องกินมีท่านหนึ่งคุณหมอถามว่าแล้วสารที่ให้ความหวานแทนน้ําตาลนะคะอย่างเช่นในคน้่ํะาอัดลมที่ไม่มคี่ะน้ําตาลหรือว่าบางอย่างคที่่เขะาใส่หญ้าหวานอันเนี้ยทาคน่ไะด้ไหมทาโอนขเคนาดไหนก็ถ้าตามตำราหรือว่าคำแนะนำส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยแนะนำเพราะจรค่ิะงๆแล้วเราพยายามให้คนไข้ฝึกวินัยว่าไม่ให้กินหวานไม่ให้ติดรสชาติหวานนะคะแต่อย่างไรก็ตามส่วนตัวคิดว่าสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้คือการฝึกอะค่ะมันไม่ได้ทําได้ง่ายดังนั้นเราต้องมีตัวช่วยถ้าของตัวเองค่ะเนี่ยถ้าคนไข้ที่เขากินน้ําอัดลมอยู่เนี่ยค่ะเราบอกว่าพยายามหน่อยไหมคือถ้าคุณลดปริมาณไม่ก็ใช้สารให้ความหวานแทนน้ําตาลอย่างเช่นหญ้าหวานอ๋อปัจจุบันก็จะมีพวกหล่อหางกล้วยอะค่ะที่เขาก็มีมาใช้เริ่มมีมาใช้แล้วแล้วก็น้ําอัดลมที่0%เนี่ยค่ะจริงๆเราแนะก็ส่วนตัวยังแนะนํานะคะเพราะว่าบางครั้งชีวิตคนไข้เขาก็จะยากเราก็ต้องมีการฝึกซึ่งจะทํายังไงให้เขาร่วมมือบางทีบางก็ต้องมานั่งคุยอะค่ะว่าเอ้ยแบบไม่งั้นแลกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าเกิดสมมติจะกิน0%ได้ไหมหรือถ้าไม่ได้ก็ต้องลดมากๆอย่างเช่นเวลาเราไปสั่งกาแฟเย็นเนี่ยค่ะเราก็บอกว่าเอ้ยลองฝึกว่าบอกลดความหวานให้50%ลดความหวานครึ่งหนึ่งแล้วดูว่าเราไหวไหมแล้วก็ทำต่อเนื่องสักประมาณ2-3 สัปดาห์ถ้าสามารถทำได้อดทนกับมันได้เราก็ลองเพิ่มความสามารถของตัวเองคือบอกว่าหวานแค่1 ใน 4พออะไรเงี้ยค่ะสักวันหนึ่งมันก็จะไปถึง0%หรือไม่ใส่น้ำตาลอันนี้ก็คเปื็อนก็เทต้องคค่นิคอยๆฝคึ่กะค่ะเหมือนอย่างที่คุณหมคอืพอยายาคมืบออกเลยว่าให้ลดของหวานเนาะค่ะใช่คือส่วอนีกตคั่วะว่าค่ะหลักการการดูแลอาหารนะคะจะต้องทำได้จริงทำได้นานแล้วก็ยังพอมีความสุขบ้างคือสุขมันคงไม่เท่าเดิมแต่ว่ามันจะต้องไม่มาทุกข์ทรมานนั่งร้องไห้กับการดูแลอาหารอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้มันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ต้องอาศัยความอดทนแล้วก็ร่วมมือของคนไข้มากๆค่ะถึงจะสำเร็จค่ะในระยะยโาหวเห็นด้วยกับคุณหมอค่ะมันควรจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้มันรู้สึกว่ามันทําได้ในระยะยาวเนาะอันนี้ใชสํา่คัญค่ะอีกท่านหนคึ่ง่ะคุณแนนบอกว่านอนแล้วตื่นขึ้นมาปัสสาวะกลางดึกเป็นประจําอันนี้เป็นความเสี่ยงของการเป็นเบาหวานไหมคะ
อาจจะต้องมาดูค่ะว่าจำนวนครั้งที่เข้าห้องน้ำเนี่ยเป็นจำนวนครั้งคนปกติหรือไม่ปกติส่วนใหญ่คนคเรา่ะอะค่ะจะเข้าลุกเข้าห้องน้ำประมาณ1-2ครั้งอะค่ะตอนกลางคืคน่ะแต่ค่ะถ้าเกิดสมมุติ3-4รอบต่อคืนเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมาเช็คคือเบาหวานปัสสาวะกลางคืนเนี่ยหนึ่งในปัจจัยก็เป็นเบาหวานนะคะแต่มีปัจจัยอื่นอีกอย่างเช่นในเฉพาะคุณผู้ชายที่อายุเยอะหน่อยอย่างเช่นต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากโตบางทีจะมาด้วยปัสสาวะบ่อยอะค่ะแล้วก็หรือบางคนมีกระเพาะปัสสาวะอักเสบคือมันอาจจะต้องดูหลายๆอาการที่ร่วมกันเพียงแต่ว่าปัสสาวะกลางคืนบ่อยก็แนะนํานะคะว่าก็มาเช็คหน่อยก็ดีค่ะว่าเอ๊ะตกลงเรามีเบาหวานไหมหรือจริงๆเรามีโรคอื่นอย่างเช่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือปัสสาวะเล็ดอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาด้วยปัสสาวะกลางคืนบ่อยค่ะค่ะนะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของที่มาของวันเบาหวานโลกก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมของวันเบาหวานโลกนะคะคือให้คุณหมออธิบายสั้นๆว่าวันเบาหวานโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะก็คืออันนี้เป็นระดับประเทศระดับโลกอะค่ะก็คือเป็นสมาคมของเบาหวานระดับโลกนะคะเขาก็จะกำหนดวันขึ้นมาก็วันที่14 พฤศจิกาเป็นวันเบาหวานโลกคือเขาก็แต่ละปีเนี่ยจะมีหัวข้อค่ะว่าเอ๊ะปีนี้เราจะพูดเรื่องอะไรให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปว่าเอ๊ะควรจะเน้นเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะพอดีของปีนี้ค่ะจะเป็นหัวข้อเดียวกับปีที่แล้วคือการเข้าถึงการดูแลเบาหวานนะคะของปีที่แล้วปีนี้แล้วก็ปีหน้าค่ะ3 ปีต่อกันจะใช้หัวข้อเดียวกันถ้าสำหรับของระดับโลกนะคะจะใช้หัวข้อเดียวกันส่วนแล้วข้อของสมาคมของไทยปกติเราจะคิดหัวข้อเนี่ยล้อไปตามกับของระดับโลกอยู่แล้วค่ะของสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทยปีนี้เนี่ยก็คือของสมาคมเบาหวานเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเบาหวานเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้แล้วก็ไม่สายไปที่จะต้องดูแลมันค่ะแล้วก็ให้ความรู้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเบาหวานในอนาคตค่ะของที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตกับกรุงเทพศรีโรจน์อะค่ะปีนี้ของทางทีมเนี่ยมีความสนใจเกี่ยวกับคนไข้เบาหวานแล้วอ้วนเพราะมันไปด้วยกันก็เลยส่วนตัวก็เลยคิดว่าจะเพ่งเล็งประเด็นเนี้ยค่ะหัวข้อประมาณนี้ค่ะเพื่อให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วก็ในปัจจุบันมีงานวิจัยว่าเบาหวานสามารถหายได้มีพูดถึงแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ถึงหายขาดเหรอคะพูดถึงหายขาดค่ะแต่เขาก็จะมีคำนิยามนะคะว่าจะต้องน้ำตาลปกติ1 ปีต่อเนื่องค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะหายขาดแต่คนที่มีโอกาสหายขาดเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มประชากรที่รูปร่างใหญ่มากแล้วลดน้ำหนักได้ตอน 15% มีพูดถึงแล้วว่าสามารถลดยาเบาหวานจนกระทั่งหยุดยาได้ค่ะเพียงแต่ว่ามันต้องมีการดูแลนะคะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าหยุดยาเองนะคะหมายถึงต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ด้วยค่ะแล้วก็การติดตามระยะยาวนะคะคือเราก็เลยแบบรู้สึกมีความสนใจอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราควบคุมรูปร่างอะค่ะทั้งคนที่เป็นประชากรทั่วไปและคนที่เป็นเบาหวานแล้วได้ประโยชน์หมดแต่ถ้ายิ่งลดน้ำหนักได้โดยเฉพาะคนรูปร่างใหญ่อันนี้พูดถึงรูปร่างใหญ่นะคะถ้ายิ่งลดน้ำหนักได้เยอะเท่าไหร่ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะคะเนื่องจากเวลาเราน้ำหนักเยอะมันก็จะมีโรคร่วมหลายอย่างหรือแล้วก็ถ้าคุมน้ำหนักได้เนี่ยยาเบาหวานก็จะใช้ได้น้อยลงน้ำตาลก็จะคุมดีขึ้นแล้วก็จนกระทั่งถ้าลดได้เยอะระดับหนึ่งคือเกิน 15% จากน้ำหนักตั้งต้นก็ต้องบอกว่ามีโอกาสหายขาดจากเบาหวานซึ่งส่วนตัวคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่พวกนี้ก็ต้องมาฝึกอะค่ะคือลด 15% ก็ไม่ง่ายมากแต่ว่าเรามีตัวช่วยแล้วคนไข้จะต้องคล้ายๆกับว่าเข้ามาดูแลตัวเองอย่างจริงจังด้วยค่ะถึงจะสำเร็จค่ะค่ะคุณหมออย่างนี้หลักๆเลยเงื่อนไขหลักๆสำคัญเลยในการลดน้ำหนักฟิตหุ่นหลักๆมันมีอะไรบ้างหลักๆอันที่หนึ่งคนไข้ต้องอยากลดด้วยหมายถึงว่าจะต้องเริ่มจากคนไข้นะคะหมายถึงจะต้องมีความพร้อมเพราะว่าเราเวลาลดน้ำหนักเนี่ยเรากำลังต่อสู้กับ
พฤติกรรมที่เราทำมาตั้ง20 30ปี40ปีในบางคนนะคะแล้วก็ต้องมีการฝึกวินัยเนื่องจากวินัยเป็นสิ่งสำคัญคือเราพอเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะต้องทำทุกอย่างให้เป็นนิสัยคือเหมือนเปลี่ยนชีวิตนะคะแล้วเราต้องใช้ชีวิตใหม่ไปเรื่อยๆถึงจะเกิดประโยชน์เพราะถ้าเกิดเราลดได้แค่3เดือนแล้วก็กลับไปกินข้าวเหนียวไก่ทอดเยอะๆเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมก็ไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะสุดแต่มันมีวิธีแล้วก็มันมีเทคนิคแล้วก็เวลาเราจะให้คำปรึกษาจะดูในแต่ละคนนะคะเพราะบางคนเนี่ยกินก็เขาพยายามแล้วทุกคนล้วนแต่พยายามมาหมดแล้วแต่เอ๊ะทำไมไม่ลงเพิ่มเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะเขาไปขยับตัวบ้างไหมมวลกล้ามเนื้อเป็นยังไงเพราะว่ามวลกล้ามเนื้อก็สำคัญในการคุมรูปร่างความเครียดยังมีอยู่ไหมการนอนเป็นยังไงอย่างบางคนเนี่ยค่ะอย่างวงการแพทย์หรือคนที่ต้องทำงานเป็นกะซึ่งเวลานอนมันจะเปลี่ยนตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าอาจจะลดยากขึ้นคือมันมีหลายส่วนนะคะที่เป็นองค์ประกอบการนอนมันเกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักด้วยค่ะคุณหมอเกี่ยวหมดเลยค่ะเกี่ยวหมดเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะมีวงจรเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปถ้านอนไม่ดีก็จะมีผลเกี่ยวกับอารมณ์แล้วก็ทุกอย่างมันคุมด้วยฮอร์โมนคือคนเรามันมีฮอร์โมนเยอะมากทุกอวัยวะของเราสามารถสร้างฮอร์โมนได้หมดแต่ว่าฮอร์โมนเป็นแค่คำเรียกใหญ่ๆนะคะมันจะมีชื่อจำเพาะไปอีกส่วนตัวก็คืองานวิจัยมันออกมาเรื่อยๆอะค่ะว่าทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดค่ะเป็นวงจรที่ทำให้เกิดเป็นตัวเราอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าที่เน้นเรื่องของการปรับเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างกรรมพันธุ์หรือความผิดปกติทางสารพันธุกรรมเราเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะแต่การกินการอยู่การนอนการใช้ชีวิตการขยับตัวเงี้ยค่ะอันเนี้ยเราสามารถปรับชีวิตเราได้ค่ะก็เลยก็แคมป์เบาหวานปีนี้ค่ะเราก็เลยจะตั้งใจถ่ายทอดความรู้แล้วก็อยากให้คนไข้ได้มาฝึกอย่างถูกวิธีด้วยค่ะให้ปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากเสริมความรู้เพราะว่าอย่างที่บอกพวกเนี้ยก็คนไข้จะประสบความสำเร็จได้ยังไงเนี่ย 80% ขึ้นกับคนไข้ทั้งหมดค่ะ 20% เป็นแค่ความเก่งของหมอหรือทีม 80% คือคนไข้แล้วคนไข้คือหนึ่งในทีมนะคะค่ะค่ะวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนนี้เราจะมีกิจกรรมใช่ไหมคะที่ไหนยังไงคะโอเคก็กิจกรรมนะคะทำร่วมกัน2โรงพยาบาลแต่ว่าจัดที่เดียวนะคะที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะชั้น3ห้องคิงคาวกูสตาฟค่ะเริ่มตั้งแต่8โมงนะคะจนกระทั่งถึงประมาณเที่ยงนะคะในกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมบนเวทีซึ่งเวทีเนี่ยก็จะมีหมออาจารย์ธีระนะคะนักโภชนาการนักออกกำลังกายแล้วก็สบายๆเรามาแนะนำหรือว่าบอกขั้นตอนหรือวิธีทำยังไงให้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เผื่อมีคนมีคำถามหรือผู้ร่วมกิจกรรมมีคำถามก็สามารถถามเราได้บนเวทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการจัดเป็นฐาน4ฐานเพื่อเสริมสร้างความรู้นะคะก็จะมีเจอตรวจอย่างเบาหวานก็ตรวจเท้าตัวเองยังไงดูแลเท้ายังไงเลือกรองเท้ายังไงนะคะหรือการกินเราก็จะมีฐานของนักกำหนดอาหารเขาก็จะบอกให้เห็นภาพว่ากินมันเป็นอย่างนี้นะแล้วถ้าเรามีคำถามจำเพาะเราก็สามารถถามได้ในฐานนะคะแล้วก็มีการฐานนักออกกำลังกายนะคะว่าแต่ปีนี้อาจจะขอนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของเรานะคะช่วยดูว่าฝึกยังไงให้ล้มยากหน่อยผู้สูงอายุก็ทำได้ทำง่ายๆที่บ้านอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะคะใครๆก็ทำได้เนาะแล้วก็เจอกับเภสัชกรนะคะซึ่งมาแนะนำเรื่องของยายยาเบาหวานจะต้องดูแลยังไงมีข้อควรระวังยังไงนะคะแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมเกมสนุกๆ นะคะซึ่งกิจกรรมภายในงานเนี่ยฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแถมความรู้แถมของอะไรเงี้ยค่ะด้วยเรามาเล่นเกมสนุกสนุกมาคุยกันมาเจอหน้ากันพบปะนะคะหลังจากห่างหายจากโควิดไปนะคะแต่ว่าของจะจำกัดผู้ร่วมกิจกรรมนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องแยกเป็นฐานกลุ่มเล็กนะคะเพื่อให้ได้ฝึกก็อาจจะต้องรบกวนผู้ที่สนใจอะค่ะลงทะเบียนล่วงหน้านะคะส่วนตัวก็
ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในผู้ป่วยเบาหวานแต่ว่าเราก็เปิดกว้างนะคะให้คนทั่วๆไปบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสามารถร่วมกิจกรรมเราได้นะคะเพราะยังไงก็ตามมันก็เป็นความรู้มีประโยชน์แล้วก็คนทั่วๆไปที่ยังไม่ป่วยเป็นโรคหรือบางคนอาจจะมีภาวะน้ำตาลผิดปกติกำลังจะเป็นโรคเราจะได้มาช่วยดูแลแล้วก็ปรับแล้วก็ป้องกันค่ะค่ะตอนนี้มีแอดมินของเพจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ค่ะผู้ชมเข้ามาโพสต์มาคอมเมนต์ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะว่าสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมได้เลยใน Facebook ของทั้ง2โรงพยาบาลเลยนะคะเขาก็มีลิงก์ให้เรียบร้อยเลยก็คุณก็สามารถกดเข้าไปดูได้ในคอมเมนต์ข้างใต้นี้นะคะที่เราคุยกันอยู่คุณหมอถ้าสมมติว่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องเบาหวานปกติถ้าไปติดต่อที่โรงพยาบาลทั้ง2แห่งมันจะต้องติดต่อที่ศูนย์ไหนยังไงเวลาเปิดปิดเป็นยังไงคะค่ะก็ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะก็จะมีศูนย์เบาหวานและต่อมไร ท่อนะคะเปิดตั้งแต่8โมงนะคะถึงประมาณ5โมงเย็นแต่ว่าแนะนำก็ติดต่อโทรมาทำนัดได้ค่ะจะได้ไม่เสียเวลาค่ะก็ของที่ศิริโรจน์ก็เหมือนกันนะคะค่ะสามารถติดต่อที่โรงพยาบาลศิริโรจน์ได้ค่ะค่ะก็คือ17 19นะคะสำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็มีหน้า Facebook Fanpage ของทั้ง2โรงพยาบาลเลยจำกัดจำนวนสำหรับผู้ที่จะร่วมกิจกรรมวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนนี้กับแคมป์เบาหวานของเรา 8:00 นถึงเที่ยงที่ห้องประชุม King Khao Good Staff ชั้น3โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสุดท้ายอยากให้คุณหมอเชิญชวนคุณผู้ชมไปร่วมกิจกรรมสำหรับท่านที่สนใจแล้วถ้าอยากร่วมติดต่อทางไหนยังไงได้บ้างค่ะค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะงานเบาหวานเนาะปีนี้น่าสนใจค่ะเราจะฟิตหุ่นแล้วเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันนะคะ เพื่อต่อสู้กับเบาหวานและป้องกันมันค่ะไม่ให้เกิดโรคนะคะก็สามารถเข้าไปดูหรือสแกนเนี่ยตัว QR code ค่ะได้ที่ตัวหน้าเพจ Facebook ของทั้งโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรจน์ค่ะก็อยากให้มาค่ะเพราะว่ามันเป็นความรู้ค่ะแล้วก็มันก็จะได้มาคุยกันหรือบางคนถ้ามาบ่อยๆเขาอาจจะมาเมามอยกับผู้ร่วมกิจกรรมหรือแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเราได้ค่ะก็สบายสบายค่ะเป็นกันเองดูแลกันเป็นครอบครัวค่ะค่ะเราก็อยากให้คุณรีบไปลงทะเบียนเพราะเขารับจำนวนจำกัดนะคะรีบไปสแกน QR code คือลงทะเบียนก่อนถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วที่สำคัญอยากให้คุณเข้าถึงแพทย์ได้ง่ายนะแล้วเป็นกิจกรรมที่ฟรีด้วยนะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยได้สนุกด้วยนะคะเสาร์ที่5พฤศจิกายนนี้8โมงถึงเที่ยงวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณหมอสุพรสาครินนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและเมตาบอลิซึมจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตติดตามรายละเอียดทั้งหมดนะคะในหน้า Facebook ของทั้ง2โรงพยาบาลได้เลยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์หมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้ววันที่เสาร์ที่5ก็อย่าลืมไปฟิตหุ่นนะคะเปลี่ยนชีวิตพิชิตเบาหวานด้วยกันวันนี้นิยาแล้วก็คุณหมอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ